ส่วนตัวนี้ก็มายังโทนสีดำแต่เก๋ตรงนี้ค่ะมีแหวกแล้วก็คอแหลมแบบนี้สีดำนะคะใส่คู่กับกางเกงยีนกางเกงสีขาวกระโปรงสีดำจะไปงานไว้อะไรหรือว่างานอะไรก็ได้ค่ะจะใส่แบบเก๋ๆตามสไตล์แฟชั่นนี้ก็ได้หมดเลยค่ะเจอกับวารุตัยอีกแล้ววันนี้ฝนตกสามีบอกว่าเธอเราไปช้อปปิ้งกันเถอะว่าอย่างนั้นชวนวารุตัยไปช้อปปิ้งฝั่งตรงกับข้ามนี่เองค่ะแล้วก็สามีใจดีให้เงินวารุตัยมาซื้อเสื้อด้วยค่ะก็บอกว่าเธอวันนี้ไปซื้อเลยฉันให้เงินเธอไปซื้อ10ตัวซื้อตัวละ5บาทแฟนให้เงินวารุตัยมา50บาทไปลุ้นกันด้วยกันนะคะว่าวันนี้วารุตาจะได้เสื้อแบบไหนจะสวยเหมือนกับคราวที่แล้วหรือเปล่าไปลุ้นกันเลยค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนี่เองเดินข้ามถนนต้องใช้สะพานลอยนะคะไม่อย่างนั้นอันตรายเลยค่ะร้านค้าวันนี้ก็ฝนตกค่อนข้างที่จะเงียบเหงานิดนึงค่ะโอ้ยมีเสื้อผ้ามากองแล้วเธอมันเปียกฝนร้านค้าบางส่วนก็ยังปิดอยู่นะคะนี่ร้านค้าขาประจำมาดูร้านนี้เมื่อวานก่อนวารุตามาซื้อร้านนี้ค่ะ20บาท20บาทถักกองนี้เลยกองละ5บาท5บาทของวารุตาค่ะนี่สามีใจดีให้เงินแล้วก็มายืนรอด้วยค่ะมายืนรอวารุตาและเลือกเสื้อผ้าตัวละ5บาท5บาทจ้านี่ค่ะ5บาทวารุตาบอกว่าขี้เกียจเลือกกองโน้นน้องบอกว่ามาเลือกที่เป็นกระสอบเลยพี่กระสอบนี้เปิดใหม่ให้พี่คนเดียวพี่เลือกไปเลยค่ะนี่ของวารุตาตะกร้า1กระสอบหรือโอ้โหสุดยอดมากนี่ค่ะตัวละ5บาท5บาทนี่เลยนี่เลยนี่เลยจ้ามามาเลือกกันอีกทีว่าสุดท้ายวันนี้วารุตาจะได้กี่ตัวกลับบ้านค่ะแม่ค้ากำลังนับของวารุตาเลยค่ะถุงใหญ่อีกแล้วยัดไปเลยยัดไปเลยได้แล้วค่ะสามียืนรอ2ชั่วโมงให้วารุตาเลือกผ้าขอบคุณสามีค่ะสามีสงสัยของมาจากไหนกันเนี่ยทำไมมันเยอะแยะขนาดเนี้ยคือลายตาไปหมดเลยอ่ะตัวเยอะแยะจริงๆค่ะสามีมาตัดผมค่ะผมยาวตัดผมราคา150ตัดพร้อมสระเลยนะคะตัดสระเรียบร้อยสามีเริ่มหล่อแล้วค่ะตัดเสร็จสระเลยค่ะเอ็นลงเอ็นลงสบายเลยนะใช้หนุ่มวันนี้เธอันนี้สบายหัวเลยค่ะร้านนี้ก็5บาทเหมือนกัน5บาท5บาทค่ะสามีหล่อแล้วค่ะเมื่อกี้ตัดผมไปจ่ายค่าตัดผม150บาทพร้อมสระเลยนะคะสามีอยากกินชีสติ๊กค่ะ5ชิ้น69บาทเป็นราคาเมื่อค่ะเมื่อได้ของแล้วก็ก่อนกลับบ้านอร่อยไหมชายนุ่มนั่งคิดนั่งคิดไหนดูสิเมื่อนี่คือเสื้อผ้าที่วารุตาซื้อมาทั้งหมดแค่เห็นเราก็จับเป็นลมแล้วค่ะแถมละตัวเดี๋ยวขอรีดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะว่าแต่ละตัวเป็นอย่างไรบ้าง
ไปจ๊อบกันมาแล้วก็ถึงคราวที่ต้องมาลองใส่ให้ดูนี่คือวรุตาสักเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เขาจะคลิปด้วยสีน้ำเงินพร้อมกับชายตัวนี้ก็เป็นสีน้ำเงินด้วยเป็นเสื้อที่เราสามารถใส่กับกางเกงสีครีมสีชมพูสีขาวสีดำสีเทาได้หมดเลยค่ะสีสันสดใสเหมาะกับวัยนี่ค่ะส่วนตัวนี้เป็นสีน้ำตาลเขาทำให้เก๋ก็มีเพชรตรงนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีใยสีทองประดับด้วยก็สามารถนุ่งได้กับกระโปรงใส่กับเสื้ ใส่กับกางเกงสีน้ำตาลหรือจะเป็นสีครีมแบบนี้ก็ได้ค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อสีน้ำเงินวรุตารูดซิปไม่หมดคือใส่แล้วมันก็พอดีตัวก็จะเข้ากับรูปร่างของเราใส่คู่กับกระโปรงใส่คู่กับกางเกงก็ได้ค่ะง่ายๆแต่ก็เก๋ตัวนี้ก็จะเป็นสีทองแล้วเป็นเสื้อแบบมีปีกแบบนี้ค่ะมีปีกเป็นแขนแบบนี้ก็ใส่แบบสบายทีเดียวเลยค่ะสีเหลืองส่วนตัวนี้ยี่ห้อของ Hollister ใส่คู่กับกางเกงยีนกำลังสบายสบายเลยค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นเสื้อแขนกุดแล้วก็ข้างล่างเขาก็มีโบนิดนึงคือใส่แล้วรู้สึกมันสบายจะมองว่ามันโปนิดนึงมันก็โปเราอาจจะหาเสื้ออะไรมาใส่ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเป็นเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อเกาะอกส่วนตัวนี้ก็มายังโทนสีดำแต่เก๋ตรงนี้ค่ะมีแหวกแล้วก็คอแหลมแบบนี้สีดำนะคะใส่คู่กับกางเกงยีนกางเกงสีขาวกระโปรงสีดำจะไปงานไว้อะไรหรือว่างานอะไรก็ได้ค่ะจะใส่แบบเก๋ๆตามสไตล์แฟชั่นนี้ก็ได้หมดเลยค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นลายสีน้ำเงินมีกระเป๋า2ใบเก๋ๆสวยๆค่ะก็วรุตาก็อยากย้ำอีกทีนะคะเสื้อผ้ามือสองไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าจะรังเกียจเป็นเสื้อผ้าที่วรุตาคิดว่าเป็นเสื้อผ้าที่มีคุณภาพดีกว่าเสื้อผ้ามือหนึ่งด้วยสั่งไปและเราก็ได้ในราคาที่ถูกเลือกเสื้อผ้าที่เข้ากับสไตล์ของเราเข้ากับตัวของเราคือไม่ว่าเสื้อผ้ามือหนึ่งหรือมือสองเมื่อเราใส่แล้วเราใส่ดูดีมันก็จะทำให้เราเขาเรียกว่ามันดูสวยขึ้นมันดูดีขึ้นถ้าเรายิ่งได้เสื้อผ้ามือสองที่ราคาถูกเราสวยด้วยแถมประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยเป็นสิ่งที่สมควรจะทำมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกับวรุตาในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ